พลทหารที่ใช้มีดฟันพ่อค้าขายไส้กรอกจนบาดเจ็บนี่แหละค่ะเหมือนที่บอกไปคือทางผู้บังคับบัญชาของพลทหารนายนี้นะคะก็นำตัวส่งให้กับทางตำรวจดำเนินคดีแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าการที่เขาก่อเหตุถือว่าผิดกฎหมายแล้วก่อนอื่นเราย้อนไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะเป็นภาพวงจรปิดนะคะที่บ้านเช่าของนายพลทหารทันเทพซึ่งก็เป็นพลทหารค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเข้ามาเดินลาดราวก่อนจะบุกเข้าไปใช้มีดฟันนายวิษณุจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะหลังจากไม่พอใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มีเรื่องชกต่อยกันมาก่อนหน้านี้ค่ะนายวิษณุอายุ20ปีพ่อค้าที่ขายไส้กรอกซึ่งก็เป็นคู่กรณีของเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้มีการชกต่อยกันนะคะกับพลทหารทานเทพมาก่อนเพราะว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันซึ่งพลทหารทานเทพเนี่ยมีนิสัยฉุนเฉียวใจร้อนแล้วก็ที่สำคัญมีพฤติกรรมชอบต่อยนะคะกับวัยรุ่นในพื้นที่บ่อยครั้งคือไปหาเรื่องเขาก่อนเขาว่าอย่างนั้นแหละทีนี้เขาก็มาร้องบอกว่าจะแจ้งความก็ไม่รู้จะจับยังไงเพราะว่าพอก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีเข้าค่ายทหารเงียบกริบล่าสุดผู้บังคับบัญชาของพลทหารทานเทพได้ประสานให้ทางผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วโดยอยู่ระหว่างสอบปากคำเบื้องต้นรับสารภาพเป็นคนก่อเหตุจริงเพราะมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและเดี๋ยวจะรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์นำมาประกอบในสำนวนคดีเดี๋ยวจะได้แจ้งข้อหากันว่าจะต้องหนักเบาอย่างไรส่วนเรื่องการลงโทษทางวินัยก็เดี๋ยวจะต้องประสานทางต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณานะครับจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะ